แป้งเป็นคนที่มาสายสุดในงานครับอันนี้แรงแล้วโจว้ายคือทุกคนเนี่ยหลอกใช้พี่เป็นสะพานฉันเนี่ยเป็นสะพานข้ามดาวของทุกคนเราต้องรีบไปงานที่ไปวิสตอมครับเพราะว่าอยู่วิสตอมเร็วเราสายสิงห์ศาสตร์แต่งตัวเราแต่งตัวกันนานไปค่ะเดี๋ยวไม่ทันงานวิสตอมเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เทปมาดามแป้งนะคะมาในแนวใหม่นะคะธรรมดาเราก็ไม่เคยแต่งตัวอย่างนี้นะคะตีนี่ไปเช่าหรือซื้อคะอันนี้ลงทุนมากปกติเช่าวันนี้ซื้อเลยค่ะที่บริษัทอยู่แถวรัชดาค่ะมีแต่ตลาดนัดค่ะโจนี่วันนี้เธอก็ดูดีนะหล่อปากชีพหล่อได้เข้าไปนะเรามางานของวิสตอมกันครับคนตรงๆคือแป้งเป็นคนที่มาสายสุดในงานครับผู้ชมครับขอประทานโทษค่ะไปเลยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Forward Your Wisdom The Splendid Night of the Icon ค่ะทีนี้เมื่อเรามาลาวแล้วเราต้องดูลาวลาวอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคุณแป้งนี่เราไปพาคุณแป้งไปกินเครื่องดื่มที่ตีหิวน้ำไหมทานน้ำเลยค่ะวันนี้เขามีซิกเนเจอร์จากเชฟระดับแบบระดับประเทศเราต้องมาเจอพี่คนนี้ครับอ้าวใช่แล้วสวัสดีค่ะของเราคิดเครื่องดื่มสูตรพิเศษสำหรับวิสตอมสาขานี้ครับชื่อวิสตอมตรึงใจเพื่อให้แมทช์คอนเซ็ปต์ที่ว่าบริการทุกระดับประทับใจของธนาคารทำไมพี่พูดเราเรือชัดมากเลยครับอ้าวผมมีคุณครูสอนดีครับจริงจริงคือซ้อมมาสามวันพี่ก็รู้ว่าวันนี้จะเข้าฉากใช่ไหมตีใช่ใช่หล่อนะคะเนี่ยขอบคุณมากครับหล่อเดี๋ยวไม่ใช่ให้มากินน้ำเป็นที่ครับเคทามิ่งที่เราทำอยู่เป็นของคาร์เบนซันของเชฟเอียงกิติชัยเราเองครับเป็นยามาสเตอร์เชฟครับเป็นส่วนนะครับดังมากนะครับเชฟเอียงจ้ะไม่ใช่เล่นดูได้ว่าเชฟเอียงคือใครอะไรนะนางดังมันทำเชฟกระทะเหล็กใช่ครับเชฟอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับกว่าจะได้ชิมฝีมือนางนะต้องต่อคิวเป็นไปถึงสิ้นปีเลยนะครับอันนี้เตรียมมาให้พี่เหรอคะใช่ครับตอนนี้กินได้แล้วครับเขาเรียกว่าน้อยๆแต่ว่า high quality แต่แล้วเอาจริงนะมีคนจ้างทำให้เองฉันบอกเลยดัดจริงเทปนี้ออกไปเธอต้องได้รับบัตรวิสดอมจากกสิกรคุณแป้งค่ะเดี๋ยวค่ะโอ้ยวิสดอมมาวิสดอมมาขอจับเป็นบุญมือนิดนึงอันนี้ใบนี้ฉันก็รู้ด้วยการวิสดอมเปลี่ยนทุกวันนะคะค่ะโอ้โหนี่คุณไทยอินเก๋นะคุณเรืองขันนะใช้เนี่ยมันแฮปปี้ไงพี่ชื่ออะไรนะครับดิดครับฮะดิดดิดีขอบคุณชอบพี่มากเลยพี่ชื่ออะไรนะดิดจองค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณมีเมียแล้วชิมก็พอนะคะอย่าเอาถึงอิ่มไม่ใช่ถือว้าวเสียดายนะคะนี่หนูต้องเต็มไปเลยอะไรเนาะกุ้งสดมากครับกุ้งสดอร่อยไหมครับอร่อยแป้งมองกล้องมาครับผมเดี๋ยวต้องมีไหมโจมั้ยต้องอันนี้ต้องชิมนี่นะครับอันนี้ชื่อว่าน้ำวิสต้องตรึงใจครับชื่อเปลี่ยนนิดนึงชื่ออร่อยมากอร่อยอ่ะพี่ดิ๊กแซมีว่าที่วิสต้องก็จะเป็นน้ำอย่างเงี้ยตลอดกาลบอกรสชาติได้นะครับมองกล้องคอนเฟิร์มนะคะแป้งคอนเฟิร์มน้องชื่ออะไรครับผมชื่อพิมค่ะชื่ออะไรนะพิมค่ะน้องพิมตาสวยนะตาสวยพนักงานชายไม่มีหรอจ๊ะมีแล้วมีแล้วมีผู้หญิงก็ถูกต้องทำไมต้องมันต้องมีทุกเพศทำตาตบัดอย่างนั้นเดี๋ยวจะเรียกผู้จัดการก่อนผู้จัดการชายไม่มีหรอกตาวิสดอมนี่สามารถยื่นบัตรแล้วก็มาใช้บริการเครื่องนวดได้เลยลูกค้าจะเข้ามาแบบใช้บริการและเลือกฟรีใช่ค่ะใช่ค่ะฟรีเดินช้อปปิ้งไม่เมื่อยไงจ่ายเงินเยอะๆแล้วเมื่อยไงขายเครียดแล้วกันนะอันนี้ขอแรงๆเอาแรงสุดอันนี้แรงแล้วโจว้ายว้ายฉันไม่เคยรู้ดีไหมครับหนูลองเอาให้ได้หลายๆส่วนหน่อยได้ไหมครับมีอันนี้ทุกส่วนแล้วบ้าเหรอมากกว่านี้ฉันตายนะไม่ตายโอเคดีเดี๋ยวให้น้องพิมพ์ให้เบอร์คุณแป้งไว้ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมันไม่จำเป็นขนาดนั้นบางเหรอพนักงานโจไม่ใช่ตีไม่เข้าใจโจใช้พี่เป็นสะพานบางครั้งตีก็ใช้พี่เป็นสะพานเดี๋ยวนี้โจก็เริ่มใช้ที่คือทุกคนเนี่ยหล่อใช้พี่เป็นสะพานเนี่ยฉันได้เป็นสะพานข้ามดาวของทุกคนพอนอกจากได้นวดแล้วคุณแป้งในวิสตอมเนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยเนาะสวยตีมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆกันแล้วนี่เราก็อยู่กันมาหลายเทปแล้วนะยอมรับไหมควรต้องมีบัตรเสริมใช่ไหมนวลพันธ์และเสริมเป็นโจปารันน้ำซ้ำปารันน้ำซ้ำวิทูน้ำซ้ำโอ้ยวิทูน้ำซ้ำมีคนชอบเรียกว่ามาดามตีมาดามตีดัดจริตถ้าแบบมีบัตรนะคงจะเลิศเลยทีเดียวธรรมดาเนี่ยไม่มีบัตรเนี่ยก็ใช้คอนเนคชั่นพี่ไปในทางต่างๆนานาแล้วถ้ามีใช้บัตรด้วยเนี่ยวิทูน้ำซ้ำหนูมาไล่ออกเลยหนูไล่ออกเลยใครบอกว่าวิทูน้ำซ้ำหนูก็บอกขอบคุณค่ะแค่นี้ฉันมาดามตีน้องมาดามแป้งใช่เครดิตฉันไงใช้เครดิตฉันตลอดขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจให้กันค่ะขอบคุณมากเลยเหมาะกับคอนเซ็ปต์ของที่นี่มากค่ะขายของเก่งมาหลับForward Your Wisdom ได้แล้วพรุ่งนี้ฉันได้บัตร Wisdom แน่นอนเออทำไมวันนี้พี่ตีเดี๋ยวค่ะถึงก็วันนี้พี่ตี Forward Your Wisdom นะคะForward Your Wisdom
แล้ววันนี้รู้สึกยังไงกับนิทรรศการวันนี้คะจริงๆมันเป็นอะไรที่เลือกมา10คนที่เป็นเรียกว่าเป็นไอคอนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจริงๆพี่ว่าเป็นการมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคมอย่างดร.กฤษณาเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าท่านดังมากชีวิตฉันนะครับจิตวิญญาณนั้นอยู่ในยาทุกเม็ดสามารถวิจัยยาต้านไวรัสเอดได้ยาเม็ดเดียวจะสามารถช่วยคนได้ทั้งโลกไม่ใช่ประเทศนะทั้งโลกที่เราไปดูกันต่อขอบคุณนะคะนะคะแล้วเจอกันค่ะนี่คือกันจอยครับคุณกันจอยจันทิดาอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคอนเซ็ปต์ของวันนี้คือ Forward Your Wisdom ก็ได้สังเกตนะครับผมว่าดีนะท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่คอนทริบิวให้สังคมเยอะค่ะแล้วก็บอกว่าง่ายๆก็คือ1ก็ต้องการคนเก่งคนดีและคนรับผิดชอบแค่3อย่างนี้ได้ก็ผมว่าทำได้ยินดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้พอดีโจค่ะโจจากแล้วค่ะเป็นอดีตท่านทูตในหลายๆประเทศและหนึ่งในประเทศที่แป้งต้องขอการถึงคือลิทัวเนียจากมาร่วมงานกับทาง Wisdom วันนี้ฮะ Forward Your Wisdom รู้สึกยังไงบ้างเห็น10ไอคอนดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เห็นว่าที่น่าประทับใจคือในขณะที่สังคมไทยมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็มีบุคคลตัวอย่าง10คนที่อุทิศเสียสละทำเพื่อความดีงามของสังคมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณแป้งเดินเที่ยวในลาวช์ของเชิญเลยครับ Wisdom ต่อนะครับขอบคุณครับคุณแป้งครับแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องการทำความดีถ้าให้คุณแป้งพูดถึงเรื่องการทำความดีของตัวเองบ้างนิยามของการทำความดีในแบบเดินทันล้ำซ้ำเป็นยังไงพี่มองว่าคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครนะคะตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งเล็กเนี่ยทำความดีได้จะความดีในมากใหญ่หรือจะทำความดีน้อยๆที่สิ่งที่ใหญ่ทำได้แต่สิ่งที่พี่เห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคือครอบครัวของเราเราทำให้คนอื่นบางทีเนี้ยเราลืมไปนะเราตั้งใจเราทำให้ลูกน้องเราทำให้คนอื่นเราทำให้ลูกค้าเราทำให้ทุกคนเนี้ยนะแต่บางทีเราลืมนึกถึงคนใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี้ยทำความดีนิดนึงให้กับคนในครอบครัวเราที่ถือว่าเบสิกว่าครอบครัวเนี้ยคือพื้นฐานที่สุดที่จะส่งเราให้ไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นในชีวิตได้นะอย่างตีนี่นะเขาก็เป็นคนกตัญญูมากเขามาจากเขาเล่าชีวิตให้พี่ฟังตลอดแล้วก็ความนึกถึงพ่อแม่ตอนแรกๆสมัยก่อนส่งเงินให้พ่อแม่ตลอดแต่เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ดูนะเดี๋ยวนี้ก็ส่งเดี๋ยวนี้ก็ส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนทำความดีกันเยอะๆครับนะคะส่งต่อความดีกันไปส่งต่อความดีนะคะแล้วเรา3คนก็จะส่งต่อความดีด้วยการไปช้อปปิ้งกันต่อแล้วค่ะคุณแป้งค่ะขอบคุณมากค่ะจบเลยนะไปแล้ว